เมื่อวันที่11มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีดราม่าจากภาพที่ตนเองมีรถป้ายทะเบียน151ติดอยู่ด้านหลังซึ่งมีการโยงไปถึงมาตรา151ปมถือหุ้นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตพรรคก้าวไกลที่กกต.รับรองคำร้องโดยมีรายละเอียดดังนี้เห็นมีคนเอาภาพนี้ไปดราม่ากันขอชี้แจงสั้นๆตรงนี้ครับภาพนี้ผู้ช่วยผมถ่ายตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วเป็นวันสบายๆทานอาหารเช้ากันเขาเห็นว่าผมถือตะกร้าให้ภรรยาและบอกว่ามันเข้ากับสีเสื้อที่ใส่ก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ส่วนตัวของเขาแล้วรถคันนี้จอดอยู่ลานจอดรถหน้าร้านคาเฟ่จอดอยู่หลายคันรถใครก็ไม่ทราบต้องขออภัยต่อเจ้าของรถด้วยนะครับที่กลายเป็นดราม่าวันที่โพสต์ยังไม่มีข่าวเรื่องมาตรา151อะไรเลยทุกอย่างจึงเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่เป็นเรื่องอย่างสิ้นเชิงขอบอกว่าผู้ช่วยผมไม่ได้มีเจตนาอันใดและเดิมทีผมเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการโพสต์รูปนี้ส่วนตัวผมนั้นไม่ชอบการแซะอะไรไร้สาระแบบนี้ส่วนในกรณีปัญหาทางกฎหมายของคุณพิธานั้นผมรู้สึกเสียดายที่มีอุปสรรคมากมายกีดกันความต้องการของประชาชนจำนวนหนึ่งที่จะได้นายกที่เขาเลือกมาผมเองแสดงความเห็นไว้ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งแล้วว่าผมอยากให้การรวมตัวตั้งรัฐบาลโดยพรรคที่ได้อันดับ1กับพรรคที่ได้อันดับ2ประสบความสำเร็จและความเห็นผมที่อยากให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเดินหน้าไปอย่างราบรื่นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้หลังจากที่แฟนคลับพรรคส้มได้กดดันให้คุณพิธากลับคำในการเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลพร้อมกับด่าทอกล่าวหาผมต่างๆนานาซึ่งผมก็ไม่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาแม้แต่ครั้งเดียวในทางตรงกันข้ามช่วงที่ผ่านมามีคนที่ผมรู้จักมากมายที่เลือกพรรคก้าวไกลและมาบ่นกับผมว่าผิดหวังในหลายๆการแสดงออกของคนของพรรคไปจนถึงเรื่องนโยบายที่หาเสียงไว้และส่งสัญญาณว่ายังอาจจะทำไม่ได้ผมก็บอกให้ทุกคนใจเย็นให้โอกาสเขาก่อนดังนั้นผมอยากเห็นทุกท่านตั้งสติกันหน่อยครับโอกาสมันมากับความรับผิดชอบและเป็นดาบสองคมเสมอส่วนประเด็นเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญผมเองก็เคยโดนพรรคอนาคตใหม่ยื่นร้องเรียนเพื่อถอดถอนจากการเป็นส.ส.ด้วยกฎหมายเดียวกันคือได้กล่าวหาว่าผมถือหุ้นสื่อทั้งที่หุ้นที่ผมถือนั้นคือบริษัทเกษตรเข้มแข็งที่ผมและทีมตั้งขึ้นมานำร่องทำนโยบายเกษตรพรีเมียมช่วยชาวนาไทยประเด็นถือหุ้นสื่อของผมและเพื่อนส.ส.อีกหลายสิบคนที่ถูกกล่าวหาโดยอนาคตใหม่ก็ต่อสู้ทางกฎหมายและชี้แจงตามข้อเท็จจริงไปซึ่งส่วนตัวนั้นผมมองว่ากฎหมายนี้หยุมหยิมเกินไปและส่วนตัวก็ไม่เคยยื่นฟ้องใครด้วยแต่ก็เคารพสิทธิ์ของอนาคตใหม่ในวันนั้นที่จะใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพูดไปคนเชื่อก็คงเชื่อคนที่มีอคติก็คงเลือกที่จะไม่เชื่อแต่ผมขอพูดแค่ว่าคนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าถ้าผมจะอะไรกับใครผมไม่มาแอบแซะโง่ๆแบบนี้ครับผมซัดตรงๆแน่นอนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ